สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่5มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริวันนี้เวลา 11:57 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งกองทัพเรือร่วมกับกรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2562ในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีโครงการแล้วส่งปล่อยเต่าตนุและปลาฉลามกบลงในบ่อจำลองโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปล่อยเต่าจำนวน34ตัวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ตผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศจากนั้นพระราชทานแนวพระดำริแก่หน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริได้น้อมนำไปปฏิบัติปีที่ผ่านมาเราเห็นบทเรียนต่างๆมาเช่นว่าเราได้เห็นเคสอย่างเช่นมีเรียมหรือยังมีแล้วก็รวมถึงเคสต่างๆที่เห็นตามข่าวทั้งนี้ทั้งนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่าเราได้รู้ประชาชนทุกท่านได้มีการเรียกอะไรมีการ participate หรือว่ามีการเข้าใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะรับฟังข่าวแล้วก็การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงน้องๆเนี่ยนะคะแล้วก็สาการเสียชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างเกิดที่น้ำมือมนุษย์แล้วเราควรจะแก้ไขเขายังไงและการที่จะต้องดูแลเขาต้องทำยังไงหรือการทำเคสต่างเรื่องของแพทย์หรือแม้กระทั่งการรับเนี่ยเราควรจะมีการขยายผลนะคะ อีกอันที่อยากจะฝากก็คือว่าเราทำความสะอาดหาดทรายทะเลแล้วก็เรามีการเก็บขยะกันในทะเลต่างๆคราวนี้เมื่อเราเก็บขยะแล้วเนี่ยพวกเขาพวกสิ่งเหล่านั้นไปก็อยากจะฝากกับทุกคนด้วยว่าขยะที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้ต่อได้ไหมอันไหนที่สามารถทำเป็นโปรดักต์ของโครงการได้หรือชุมชนได้ก็น่าจะดีกว่าที่จะทิ้งไว้เฉยๆก็จะจัดสรรขยะแต่เราสามารถทำขยะพวกนี้ให้เป็นมูลค่าได้ก็อาจจะต้องฝากทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผลการดำเนินโครงการในปี2562ด้านต่างๆอาทิด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์มีการจัดตั้งหน่วยย่อยปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลหายากและชุดเคลื่อนที่เร็วและประสานงานเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากได้180ตัวมีการจัดโครงการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลและผูกทุ่นแนวเขตโครงการเสริมสร้างรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนแบบผสมผสานมีการลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทยและการติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ณบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาและบริเวณเกาะกระ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจพบไข่เต่าทะเลจำนวนทั้งสิ้น845ฟองด้านอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการังมีการวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันจำนวน 1,850 แท่งช่วยให้สัตว์ทะเลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและด้านปลูกฝังจิตสำนึกและประชาสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเลและปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชลบุรีการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนอนุรักษ์ปะการังกะละปังหาและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทัยในปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮียไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติ